สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านจากการที่ปานิสา MJ Smile ได้ทดลองใช้สูตรของสารสกัดตัวใหม่นะคะเพื่อที่จะใช้กัดสีใบด่างให้มีความสวยงามแล้วก็สวยเข้มขึ้นนั้นก็พบว่าได้ผลกับต้นไม้หลายชนิดในวันนี้ค่ะจึงจะขอนำสรุปรวบรวมเกี่ยวกับการเผยเคล็ดลับการใช้สารสกัดกัดสีใบด่างว่าจะทำให้สวยได้อย่างไรกับต้นไม้อีก6ชนิดมาฝากกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่ได้ติดตามรับชมคลิปมาหลายคลิปแล้วก็คงจะพอทราบว่าสูตรสกัดที่ทำได้นั้นก็ได้นำวัตถุดิบคือมะขามแล้วก็ดอกอัญชันมาผสมกับน้ำอุ่นเสร็จแล้วก็คั้นน้ำแล้วก็กรองเอาไว้เพื่อนำมาใช้โดยอัตราส่วนของการนำมาใช้ก็นำสารสกัดจำนวน250มิลลิลิตรมาผสมกับน้ำจำนวน1ลิตรแล้วเทใส่บัวรดน้ำเอาไว้เพื่อที่จะได้นำไปรดตามโคนของต้นไม้หรืออาจจะเทลงในภาชนะก้นกระถางรองต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้มีรากดูดซึมขึ้นไปนำไปใช้นอกจากนี้ก็ยังพบว่าอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีก็คือนำไปใส่ในฟอกกี้แล้วทำการฉีดพ่นตามใบของต้นไม้ก็ได้นะคะซึ่งต้นที่เห็นนี้ค่ะก็คือต้นพญาช้างเผือกหลังจากที่ได้ทำวิธีนี้แล้วนะคะก็พบว่าตรงบริเวณลายของต้นพญาช้างเผือกค่ะจะมีลายด่างที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากขึ้นและที่สำคัญค่ะจะสังเกตเห็นสีเขียวอ่อนที่มีไม้ชี้อยู่เนี่ยนะคะอยู่ทับบนรอยด่างสีขาวซึ่งอยู่บนสีเขียวอีกทีหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นลายด่างซ้อนลายด่างเลยค่ะมาถึงต้นไม้อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้เป็นต้นที่น่ารักมากเรียกว่าต้นนกน้อยนำโชคนะคะสำหรับต้นนี้ปานิสา MJ Smile เลือกใช้วิธีใส่สารสกัดในฝักบัวแล้วก็รดบริเวณโคนต้นค่ะเรียกได้ว่าหลังจากที่ใช้วิธีนี้แล้วจะสังเกตเห็นใบของเขาค่ะมีใบที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็ใบบางใบจะเป็นใบที่เริ่มกัดมีสีแดงๆตรงริมขอบข้างๆแล้วก็ที่สำคัญบริเวณกลีบเลี้ยงนะคะเขาจะกัดสีให้เป็นสีแดงเข้มสวยสดใสสำหรับต้นที่เห็นนี้น่าจะเป็นนกน้อยตัวเมียค่ะเนื่องจากว่ามีนกน้อยที่เป็นตัวสีเขียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้ประเภทอโกมิน่าค่ะซึ่งก็คือต้นหลักทรัพย์ที่คุณผู้ชมถามถึงกันเข้ามาว่าทำได้ไหมต้นนี้ก็สามารถทำได้ค่ะปานิสา MJ Smile เลือกใช้วิธีการฉีดพ่นเอานะคะด้วยการนำสารสกัดใส่ในฟอกกี้แล้วก็ฉีดตามใบค่ะให้ทั่วๆซึ่งใบที่ได้รับการฉีดสารสกัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพบว่าตรงสันกลางใบของเขาค่ะจะเป็นเส้นใบสีแดงออกเข้มนะคะและที่สำคัญความแดงของใบที่เป็นลายด่างจะเพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งยังมีลายด่างประสีเขียวกระจายอยู่เกือบทั่วจะทุกใบและที่บริเวณก้านใบโคนลำต้นก็จะมีสีชมพูเรื่อยๆเข้มมากยิ่งขึ้นมาถึงอีกต้นหนึ่งคือต้นหูเสือด่างต้นนี้สามารถใช้ไล่ยุงได้ด้วยค่ะปานิสา MJ Smile เลือกใช้สารสกัดด้วยการใส่บัวรดน้ำเทลงไปในภาชนะรองต้นกระถางที่ปลูกต้นหูเสือด่างไว้พบว่าหลังจากใช้วิธีนี้แล้วใบของต้นหูเสือด่างเขาจะมีลายสีเขียวเข้มซ้อนพาดทับกับใบสีเขียวอ่อนแล้วก็วางซ้อนอยู่ลายขาวอีกทีนึงเรียกได้ว่าเป็นลายด่างซ้อนลายด่างดูแล้วมีความสวยงามมากค่ะสำหรับต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่นำมาใช้สารสกัดฉีดพ่นให้นะคะก็คือต้นออมทรัพย์ต้นออมทรัพย์นี้ค่ะปกติใบของเขาจะเขียวเป็นพื้นๆหมดเลยนะคะไม่ค่อยจะมีสีแดงซึ่งหลังจากที่ได้ทดลองด้วยการนำสารสกัดมาฉีดพ่นให้เรียบร้อยแล้วก็พบว่าใบของต้นออมทรัพย์ค่ะเขาจะเริ่มมีสีแดงเข้มขึ้นนะคะตรงบริเวณใบที่เป็นส่วนยอดแล้วก็ความเข้มจะมีมากกว่าใบอื่นๆแล้วก็หลังจากนั้นเท่าที่สังเกตดูจะเห็นว่าความมีสีแดงเข้มเนี่ยเริ่มกระจายอยู่ตามใบต่างๆมากขึ้นรวมทั้งมีสีเขียวค่ะเป็นสีที่ประขึ้นมาแซมกับสีแดงด้วยนะคะ
มาถึงต้นสุดท้ายค่ะคือต้นพิงสปอตที่กลายพันธุ์มาเป็นสีเขียวปานิสันจิสมัยใช้บัวรดน้ำเทใส่ในภาชนะรองก้นกระถางให้แล้วก็ใช้สารสกัดฉีดพ่นด้วยค่ะเรียกได้ว่าทำสองวิธีให้ในต้นนี้พบว่าหลังจากที่ต้นพิงสปอตที่กลายพันธุ์เป็นสีเขียวได้รับสารสกัดตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีใบขอบเขียวขึ้นมามีลักษณะเหมือนกับเป็นพิงเฟรดค่ะรวมทั้งไม่นานหลังจากนั้นก็มีใบสีชมพูที่เป็นลักษณะของพิงสปอตออกมาด้วยเรียกได้ว่าลายด่างเกิดขึ้นและเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะหลังจากที่ใช้สารสกัดตัวนี้แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้ที่ปานิสา MJ Smile นำมาแบ่งปันให้คนผู้ชมได้รับชมกันค่ะกับเรื่องราวของการนำสารสกัดที่ค้นพบนะคะเป็นสูตรใหม่ที่ปานิสา MJ Smile ได้ทดลองทำแล้วได้ผลซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถนำไปทดลองทำดูได้ค่ะได้ผลเป็นอย่างไรก็อย่าลืมนำข้อมูลมาแบ่งปันกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ